หลังจากที่เราได้ดูวิดีโอเมื่อกี้ไปแล้วนะครับวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นการแนะนำหรือว่าวิธีการสาธิตว่าการแฮกเข้าระบบนะครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า SQL injection เนี่ยมันแฮกเข้าระบบได้ถ้าเราเขียนโปรแกรมไม่ดีนะครับทีนี้อาจารย์จะเสนอวิธีการว่าเราจะทำยังไงนะครับไม่ใช่เสนอหรอกก็คือเขาทำยังไงในปัจจุบันเนี่ยที่ป้องกันการเจาะเข้ามาแบบ SQL injection นะครับสเต็ปแรกเลยอาจารย์สร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นโฟลเดอร์ใหม่แต่ว่าตอนนี้เราเขียนโปรแกรมในการติดต่อฐานข้อมูลมาหลายตัวแล้วหลายโฟลเดอร์แล้วสังเกตไหมโค้ดก็จะโค้ดเดิมๆซ้ำๆนะครับตอนนี้เราเริ่มชำนาญแล้วอาจารย์จะไม่เขียนแล้วอาจารย์จะ copy เอาแล้วครับคราวนี้อาจารย์จะ copy ฉะนั้นอาจารย์จะคลิกขวานะครับตรงนี้ในโฟลเดอร์ไอตัว lab 0503นะครับตอนนี้เราจะทำ lab 0504นะอาจารย์ copy lab 0503ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับแล้วก็วางลงมาครับ copy แล้วก็ paste ลงมาพอ paste ลงมาปุ๊บเราจะเปลี่ยนชื่อว่าเป็น0504ก็คือได้ซอฟต์โค้ดเดิมอะครับอันเดียวกันกับ0503นะครับแล้วอาจารย์ก็ปิดไฟล์เก่านะครับปิดไฟล์เก่าเข้ามาที่ตัว add folder เข้าที่ workspace นะครับแล้วก็เลือก0504เข้ามานะครับเราจะได้โฟลเดอร์0504เข้ามาตรงนี้ซึ่งมันเหมือนกับ0503เลยนะครับตัวล็อกอินเราใช้ตัวเดิมครับอาจารย์ก็เลยให้ copy มาไงจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับล็อกอินใช้ตัวเดิมนะครับไอตัวหน้าฟอร์มโทษทีหน้าฟอร์มใช้ตัวเดิมนะครับตัว password ตัวเช็ค password ล็อกอินนะครับใช้เกือบจะตัวเดิมก็คือเราจะใช้ไปจนถึงแค่บรรทัดที่ get ข้อมูลจากตัวฟอร์มนะครับตรงนี้อาจารย์จะขอลบทิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยเขียนใหม่นะครับอาจารย์จะลบทิ้งตรงนี้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับฉะนั้นในตัวของไฟล์ล็อกอินเนี่ยเราจะใช้แค่ในส่วนของการconnect ตัวดาต้าเบสและรับข้อมูลมาจากตัวฟอร์มแค่นั้นนะครับเอาละทีนี้หลังจากการรับข้อมูลจากฟอร์มเนี่ยปกติเราจะสร้างเป็นไฟล์ไอตัว SQL ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็จะเริ่มใช้วิธีการหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงการล็อกอินนะครับการล็อกอิน SQL เนี่ยมาเป็นวิธีการที่ถูกต้องในปัจจุบันว่าเขาใช้วิธีการอะไรที่มันถูกต้องในปัจจุบันนะครับเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าคำprepare SQL ไม่ใช่แค่ SQL ปกติมันเป็น prepare SQL นะครับฉะนั้นอาจารย์จะตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า STMT มันย่อมาจาก statement นะครับเป็นข้อความเป็นคำสั่งครับ statement STMT ไม่ต้องตั้งตามไปจากก็ได้นะครับตั้งตามที่ตัวเองเข้าใจนะครับแล้วก็ object con ที่เราสร้างนะครับ object con แล้วใช้เมธอดที่ชื่อว่า prepare มันจะใช้ในการเตรียม prepare แปลว่าเตรียมนะครับเตรียมคำสั่ง SQL ก่อนที่จะรันไม่ใช่เป็นแค่ string ธรรมดาเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ข้างในเราเขียนอะไรครับข้างในเราก็เขียนเหมือนเดิมครับ select star from employee เหมือนเดิมเลยครับ employee where นะครับทีนี้เวลาเราใส่คำสั่ง where นะครับอาจารย์ขออนุญาต enter ลงมาข้างล่างนะครับจุดแล้วก็ enter ลงมาข้างล่างครับเพราะมันยาวแล้วมันเริ่มล้นแต่นี้ครับอ๋อยังไม่ล้นนี่อาจารย์เอาขึ้นข้างบนก็ได้โอเคแบบนี้ครับ where email นะครับ email เท่ากับปกติเราจะเท่ากับตัวไอ้ single quote อะไรนั่นใช่ไหมครับอันนี้เราไม่ใช่ละอาจารย์ว่า email เท่ากับ question mark และ password ก็เท่ากับ question mark เช่นกันอาจารย์ใส่แบบนี้ครับแสดงว่าตรง question mark ตัวเนี้ยมันคือตัวแปรที่เราจะเอามาใส่เราไม่ใช้วิธีการต่อสตริงเดี๋ยวอาจารย์เปิดอันเก่าให้ดูอันเก่าเป็นแบบนี้ครับอันเก่าเนี่ยเราจะใช้เป็นการต่อสตริงโดยใช้ซิงเกิลโค้ดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาตัวแปรมาวางแต่อันใหม่ไม่ใช่นะครับอันใหม่เราจะใช้ว่าเป็นคำสั่ง SQL เลยนะครับแล้วตรงไหนเป็นตัวแปรเราใส่ question mark ไว้ใส่ question mark ไว้แบบนี้ครับเราจะได้การเตรียมนี่เรียกว่าการเตรียมคำสั่ง SQL ไปใส่ในตัวแปร STMT นะครับฉะนั้นพอเราเตรียมเสร็จปุ๊บเอาละเราได้คำสั่งที่มีพารามิเตอร์ไอตัว question mark คือพารามิเตอร์นะครับเราจะต้องเอาพารามิเตอร์เนี่ยเอาค่ามาใส่ในพารามิเตอร์เราใช้คำสั่งว่า stmt method by param param ตัวนี้ย่อ param หรือ param ก็ได้มันย่อมาจาก parameter นั่นแหละ by parameter นะครับ by แปลว่าการผูกว่าจะเอาพารามิเตอร์ตัวไหนไปผูกกับอะไรนะครับใส่แบบนี้ครับใส่วงเล็บเปิดปิดแล้วใส่พารามิเตอร์ตัวพารามิเตอร์ตัวแรกก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า SS นะครับ SS คืออะไรเดี๋ยวว่ากันนะครับ
คอมม่าข้อความไอ้ตัวพารามิเตอร์ตัวแรกของเรามันคือตัวแปรไหนครับตัวแปรอีเมลใช่ไหมครับตัวนี้คืออีเมลเนาะจังก็จะเอาอีเมลมาใส่นะครับอีเมลพารามิเตอร์ตัวที่2คือตัวนี้ครับพารามิเตอร์ตัวที่2มันคือ pwd ฉะนั้นจังก็จะเอา pwd มาใส่แบบนี้ครับคำสั่งนี้นะครับจะเป็นการผูกพารามิเตอร์เข้ากับคำสั่ง sql โดยที่พารามิเตอร์เรามี2ตัวตัวที่1และตัวที่2ฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าพารามิเตอร์มี2ตัวตัวที่1นะครับเป็นสตริงตัวที่2เป็นสตริงตัว s นะครับถ้าดูในสไลด์จะเห็นว่าตัว s เนี่ยย่อมาจากสตริงนะครับไปดูในสไลด์จะมีตัวอย่างอยู่นะครับอันนี้จะบอกว่ามันเป็นสตริง2ตัวนะครับสตริงตัวแรกและสตริงตัวที่2ตัวแรกเป็นสตริงตัวที่2เป็นสตริงแบบนี้มันจะทำการผูกเนี่ยชุดคำสั่งทั้งชุดเนี่ยเป็นการผูกตัวอีเมลกับพาสเวิร์ดเข้าไปในคำสั่ง sql เพื่อป้องกันการทำ injection นะครับหลังจากนั้นเราก็สั่งมันว่าถ้างั้นก็ให้ statement นะครับนี้ทำงานปกติเราจะใช้คำสั่งในการทำงานเนี่ยคือคำสั่ง query ใช่ไหมครับแต่นี้เราไม่นะครับเพราะคำสั่ง statement พวกนี้จะใช้ในคำสั่งว่า insert update อะไรต่างๆได้ด้วยฉะนั้นเราจะใช้คำสั่งว่า execute นะครับ execute นะครับวงเล็บเปิดปิดมันจะได้เป็นคำสั่งแบบนี้ครับก็คือได้คำสั่งมาแล้วผูกตัวพารามิเตอร์แล้วเราก็สั่ง execute พอ execute เสร็จปุ๊บผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่มันได้นะเราจะเอามาใส่ในตัว resource set หรือว่า record set ของเราที่ชื่อว่า resource เหมือนเดิมนะครับถ้ามันได้มานะครับเอามาใส่อยู่ในนี้ก็คือ stmt นะครับ stmt แล้วก็เป็น method ที่ชื่อว่า get underscore result ถ้าจำไม่ผิด get result นะครับเป็นตัวนี้จะเป็น statement get result มาแล้วได้ result เนี่ยมาใส่ในตัวแปร result ฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่าถ้ามัน connect ได้นะครับถ้ามันได้แล้วเราก็ประมวลผลได้ทุกอย่างนะครับเราก็มาเช็ค if ครับว่าถ้าสมมติว่าไอ้ result ที่เราได้มาเนี่ยนะครับ result ที่เราได้มาเนี่ยมีจำนวนแถวก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเลย num row เท่ากับ1อย่างเงี้ยครับ num row เท่ากับ1ถ้าได้มา1แถวก็ล็อกอินได้นะครับแล้วก็ถ้ามีถ้ามันไม่มี1แถวก็บอกว่าล็อกอินเฟลนะครับก็จะเป็น echo log in fail แบบนี้ฉะนั้นถ้าเราล็อกอินได้มันจะเข้าข้างบนถ้าล็อกอินเฟลจะเข้าข้างล่างนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะสั่งให้มันปิด connection ปิด connection ของ SQL นะครับclose ใช่ไหมไม่ต่อ close นะครับอันนี้คือการปิด connection ของ SQL นะครับฉะนั้นถ้าล็อกอินได้ก็จะโชว์ตรงนี้อาจารย์จะโชว์อะไรล่ะปกติเมื่อกี้มันโชว์อะไรนะอาจารย์ขอ copy ของเก่าขี้เกียจพิมพ์แล้วครับตอนนี้อาจารย์ว่าถ้ามันได้นะอาจารย์ก็จะเอาค่านะครับมาโชว์นะครับเอามาโชว์ซึ่งใช้คำสั่ง row นะครับ copy มา control c นะครับถ้ามันได้ก็เอาตัวเนี้ยมาโชว์นะครับทำการ fetch นะครับ associative array มาใส่ในตัวแปรrow นะครับแล้วก็ print row ตัวนี้ออกมาทั้งชื่อนามสกุลและอีเมลฉะนั้นถ้าล็อกอินผ่านเอาครับเซฟครับแล้วเราก็ไปดูที่ lab นะครับ lab 04นะครับ lab 05 04ครับที่เราเพิ่งสร้างมาใหม่ enter ครับเห็นไหมครับมีอีเมลมี password เหมือนเดิมเลยเราก็ใช้ข้อมูลของคนเดิมครับนาย Murphy เนี่ยคนเดิมนะครับ Dan Murphy ตัวนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้ password ของเขานะครับถ้าเขาใส่ password ถูก1 2 3 4มันก็จะน่าจะเข้าโอเค log in success เราก็ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับก็คือเนี่ยเข้านะครับผลลัพธ์เข้าออกมาแน่นอนนะครับเข้ามาแน่นอนแล้วก็ print ข้อความตัวนี้ออกมานะครับมัน connection success ทีนี้เราลองแฮกดูครับเมื่อกี้เราทำยังไงนะเราใส่แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับสเต็ปแรกถ้าเราใส่แค่ SQL injection แบบนี้นะครับลองใส่เข้ามาดูวางลงไปนะครับ Ctrl V วางลงไปกด Login ปุ๊บ Login fail ครับเข้าไม่ได้อ้าวมันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันแก้มาแล้วใช่ไหมล่ะเราใส่แบบเดิมครับจาก lab ที่แล้วนะครับ copy ทั้งชุดนี้เลยครับ copy ปุ๊บเอามาวางครับลอง Login ใหม่ Login fail เหมือนเดิมแสดงว่ามันป้องกัน SQL injection ได้แล้วนะครับวิธีการของมันก็คือว่า
ข้อมูลที่เราป้อนเข้ามาเนี่ยถ้าเราใส่ SQL injection มามันจะไม่ตรงกับชนิดข้อมูล SS ที่เราตั้งไว้เนี่ยตัวแปรตัวที่2เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่สตริงธรรมดามันจะมีอะไรไม่รู้ประกอบมาเยอะแยะมากมายซึ่งถ้ามันเอามาผูกกันกับตัวคำสั่ง SQL ที่เราเตรียมไว้เนี่ยถ้ามันผูกกันแล้วมันผิดพลาดมันจะล็อกอินไม่ได้เลยมันจะเข้าเป็นเฟลตลอดฉะนั้นแบบนี้ครับการที่เราสร้าง SQL นะครับสร้างคำสั่ง SQL แล้วใช้พารามิเตอร์ในตัว SQL แบบนี้แล้วทำการผูกพารามิเตอร์โดยคำสั่งของPHP แบบนี้นี่คือวิธีการที่ถูกต้องในการใช้คำสั่ง SQL ในภาษา PHP นะครับที่เอาไปติดต่อกับตัวดาต้าเบส MySQL อะไรก็ตามเนี่ยวิธีการพวกนี้นะครับคือควรจะต้องมีการใช้พารามิเตอร์ไม่ใช่ใช้การต่อสตริงแบบนี้นะครับต่อสตริงแบบนี้มันล็อกมันแฮกได้แบบนี้จะแฮกไม่ได้นะครับจะแฮกไม่ได้ฉะนั้นโอเคต่อให้มันแฮกได้สมมติแฮกได้ก็ยากกว่าอ่ะประมาณนี้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการนะครับเขาเรียกว่าการทำ prepare SQL นะครับนี่คือการทำ prepare SQL เดี๋ยวจะมี advance กว่านี้อีกนิดนึงว่าการทำล็อกอินจริงๆแล้วเนี่ยให้มันป้องกันให้ดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงอีกสเต็ปหนึ่งนะครับ